สวัสดีครับวันนี้ที่ FBJ Channel นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าโอเมก้าซูพรีมนะครับอันนี้จะเป็นเอาของที่เข้าขายอัลต้าแลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากมากแล้วเป็นตัววินเทจนะครับซึ่งสามารถเดินได้ซึ่งเป็น1ใน3ของเล่น Transformer นะครับที่ใส่แบตเตอรี่แล้วเดินได้ตัวแรกผมรีวิวไปแล้วนะครับก็คือเจ้า Skylink ตัวนี้เป็น Omega Supreme นะครับอีกตัวจะเป็น Typicon แต่ Typicon หางานกล่องเนี่ยผมก็ว่าค่อนข้างยากแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะมีงานนอกกล่องเยอะมาก Typicon ก็คือเจ้าไดโนเสาร์หรือแย้นั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่รีวิวไม่ได้เพราะว่าหายากมากๆนะครับแล้วกล่องเกินสภาพสมบูรณ์มากเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนใหม่เลยอันนี้จะเป็นอาร์ตบ็อกซ์ซึ่งโบราณนิดนึงของทากาล่านะครับโอเมก้าซูพรีมคือหนึ่งในออโตบอทนะครับซึ่งแปลงร่างเป็นฐานทัพในที่นี้ก็คือเป็นฐานปล่อยจรวดหรือปล่อยยานซึ่งเป็นตัวของโอเมก้าซูพรีมเองนะครับเวลาขนฝ่ายออโตบอทเนี่ยไม่สามารถบินได้แล้วหนึ่งนะครับแถมยิ่งจะบินออกนอกอวกาศเนี่ยต้องใช้เจ้าโอเมก้าซูพรีมนะครับโดยการขึ้นกระสวยแต่ตอนนี้เนี่ยของเล่นชุดนี้เนี่ยอังกอร์เนี่ยนะครับทำออกมาได้เหมือนมากและลูกเล่นดีคือมีเป็นรถถังสามารถวิ่งรอบฐานปล่อยจรวดได้1 นะครับ2เป็นหุ่นสามารถเดินได้นะครับซึ่งอันนี้คือความพิเศษของมันนะครับกล่องจะค่อนข้างใหญ่มากนะครับนี่ครับคือโหมดโรบอทโหมดแล้วก็โหมดฐานนะครับเป็นเบสแล้วก็นี่เป็นอาร์ตบ็อกซ์สมัยก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีโหมดซิตี้โหมดซึ่งมันไม่ได้เป็นซิตี้โหมดเป็นเบสฐานปล่อยยิงจะฐานยิงกระสวยอวกาศนะครับแล้วส่วนที่เป็นรถถังเนี่ยก็คือแกนกลางนะครับแล้วเราก็มาทรานส์ฟอร์มจนกลายเป็นหุ่นนะครับพวกอาร์ตบ็องนี่ก็เป็นรูปนะครับระหว่างออโตบอทและดีเซปติคอนลุยกันบอกออกนอกอวกาศไม่ได้แต่มึงออกมากันเต็มเลยนะครับอันนี้ต้องมีใส่ฐานนะครับ 2A 2ก้อนนะครับของที่จะให้มานะครับก็จะเป็นมือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มืออีกหนึ่งข้างนะครับซึ่งเราจะเอามารวมกันให้มันกลายเป็นกระสวยอวกาศก็คือการใส่เข้าไปนะครับจะมีเขี้ยวกับร่องนะครับประกอบกันแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระสวยอวกาศแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะให้มันตั้งตอนเป็นฐานนะครับก็ต้องกางนี้ไว้นะครับแล้ววางได้นะครับส่วนที่2 อันนี้จะเป็นแบ็คแพคหลังตอนรวมร่างหุ่นนะครับผมจะหยิบออกมาก่อนอันนี้จะเป็นตัวคืออันนี้ออกแบบมาดีมากคือจะเป็นตัวหน้าเท้านะครับตัวตรงหน้าแข้งแต่มันไม่ได้แปะไว้เฉยๆมันแปะเอาไว้ให้มันประกอบแล้วล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเท้านะครับทั้งสองข้างนะครับแกนนะครับนี่คือใบหน้าของเจ้าโอเมก้าซูพรีมนะครับในร่างรถถังนะครับในร่างรถถังใส่ฐานแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเซตเท้านะครับเซตเท้า2ข้างนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวไอ้ชุดนี้จะประกอบไปเป็นรางนะครับไม่ได้รางบอกเหตุครับรางให้รถวิ่งนะครับทั้งสองข้างตอนนี้เนี่ยเขาจะระบุเบอร์เอาไว้นะครับหมายเลขแต่เขาจะแบ่งเป็น A B นะครับ A B C D เพื่อที่จะให้รู้ว่าเซตเนี้ยคู่กันนะนะครับเราจะได้ไม่งงเป็นเบอร์ไว้นะครับตะกี้เป็น A B อันนี้ก็จะเป็น C D นะครับ C D นะครับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เป็นเซตล็อกเท้าตอนรวมล่างนะครับเขาจะมีตีเบอร์บอกไว้ก็คือ G กับ H นะครับซึ่งเอาไว้เป็นรางบอกเหตุเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่นะครับเป็นรางประกอบเป็นรางอันนี้ก็เป็น EF นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนะเป็น E กับ F ครับนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นรางทั้งหมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นมีทั้งหมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูว่าร่างเป็นไงส่วนแรกเลยนะครับเราจะมาประกอบรางก่อนนะครับก็ชิ้นส่วนก็จะมี A B กับ C D นะครับอันนี้พอดีผมหยิบ C กับ D มานะครับ C กับ D ก็ต้องคู่กับE กับ F นะครับแล้วเราก็มาล็อกนะครับทำการล็อกประกอบนะเพื่อให้มันเป็นฐานนะครับประกอบทิ้งไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็รวมกันมันจะเป็นเขี้ยวนะครับกดออกมาครับกดลงไปให้มันราบเรียบนะครับอย่าให้มันเกยถ้าเกยแล้วเนี่ยเวลาเป็นรถเดี๋ยวมันจะสะดุดนะครับเมื่อทำการล็อกเสร็จแล้วนะครับเขาที่ผมบอกไอ้พาร์ทที่เป็นหน้าแข้งนะครับมันจะมีให้มาเป็น3ชุดจะเป็นตัวใหญ่ตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวเล็กตอนนี้เราจะใช้ตัวเล็กอันนี้คือตัวเล็กเมื่อทำการรวมกันเสร็จเนี่ยมันจะหลุดดังนั้นเขาดีไซน์ตัวนี้มาให้เป็นตัวล็อกนะครับเราก็สไลด์ลงไปแค่นี้มันก็จะล็อกเลยนี่คือการดีไซน์ของเล่นโบราณซึ่งผมว่าดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับเราก็มาทำอีกเซตหนึ่งเหมือนกันระหว่าง A กับ B นะครับแล้วก็เอาตัวล็อกหน้าแข้งนะครับสไลด์เข้าไปต้องสไลด์นะครับอย่ามันจะเป็นเขี้ยวนะครับสไลด์ก็ชิ้นนี้มาประกอบต่อมาเราเอาชิ้นส่วนที่เป็นตัวโค้งนะครับตัวโค้งก็มาประกอบโดยการสไลด์เข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวแกนตัวนี้จะเป็นตัวแกนนะครับแล้วเราก็สไลด์ลงมาเหมือนกันนะครับจะได้ประมาณเป็นรางนี่แหละทางนี้ทำวิธีเดียวกันนะครับอ
มันต้องวางกับพื้นครับแล้วเราก็มาประกอบแค่นี้นะครับเราก็จะได้รางเจ้าโอเมก้าสู่พีมเรียบร้อยนะครับทำการสลับกันนิดนึงนะครับตะกี้ชิ้นนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อให้สวยงามเสร็จแล้วเราก็ตะกี้เราประกอบเจ้าแขนแล้วนะครับแล้วมาประกอบเป็นกระสวยอวกาศนะครับแล้วเราก็วางไว้นะครับหยิบเท้ามาแล้วทำเอาตัวล็อกหน้าแข้งเนี่ยนะครับกดลงไปนี่นะครับเพื่อที่เป็นเหมือนให้ยานวิ่งลงมาอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวล็อกหน้าแข้งอีกตัวหนึ่งนะครับสไลด์แต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้จะไม่ค่อยอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ให้วางเฉยนี่นะครับแล้วเราก็นำไปวางนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำไปวางเนี่ยแบ็คแพคหลังเนี่ยมันจะมีเดือย2ข้างแค่นี้นะครับแล้วเราก็สไลด์นี่เข้าไปหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยสำหรับเซตที่เป็นฐานนะครับต่อมาเซตที่เป็นรถนะครับตอนนี้จะเป็นรถนะครับการใส่ฐานครับบิดให้หัวมันดันขึ้นไปก่อนแล้วก็สไลด์นะครับเปิดเราก็ใส่ฐาน 2A นะครับ2ก้อนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เลื่อนนะครับแต่ตอนนี้ร่างโหมดเนี่ยโหมดนี้จะต้องเลื่อนไม่สุดเดี๋ยวต้องพับเจ้าหัวรถให้มันพับเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีล้อแต่เป็นพลาสติกไม่ได้เป็นสายพานยางนะครับตัวเป็นล้อหลอกสายพานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนก็คือล้อจริงสวิตช์จะอยู่ด้านนี้นะครับเมื่อเสียบสุดแล้วเนี่ยหัวจะหมุนและมีไฟเหมือนปืนยิงแต่ถ้าเราขยับตัวนี้ไม่สุดเปิดปุ๊บหัวจะไม่หมุนนะครับจะมีแต่ไฟดังนั้นเราต้องผลักนะครับเราต้องผลักชุดหัวนี้ให้ล็อกสุดโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยเจ้าโอเมก้าซูพรีมนะครับให้มันวิ่งตัวนี้มันจะล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับดูสิว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงโคตรแจ่มเลยนะครับโคตรแจ่มเลยนะครับมันก็วิ่งวนรอบฐานแล้วมันก็ยิงหมุน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 นะครับนี่แหละครับเสน่ห์ของของเล่นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับมันก็วิ่งปกป้องฐานทัพของตัวเองนะครับสุดผมบอกแล้วสุดตัวนี้สุดนะครับสุดจริงๆน
ครับฮะก็ตามนี้นะครับสำหรับ City Mode ไอ้โหมดที่เป็นฐานทัพนะครับก็ถือว่าเป็นไงครับสมราคาที่ผมโมไว้หรือเปล่าสำหรับเจ้าเมกาซูพรีมนะครับผมถือว่าเป็นของเล่นที่สุดยอดจริงๆนะครับมาตอนนี้เรามาทานฟอร์มเจ้าโอเมก้าซูพรีมกันนะครับจุดแรกเลยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตรื้อนะครับพวกชุดฐานก่อนนะครับตัวที่เราใส่ไว้พวกนี้ก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาอย่าลืมสไลด์ตัวนี้ออกนะครับถ้าไม่สไลด์เนี่ยมันจะไม่ออกแล้วก็อาจจะขึ้นฝ้าและหักได้ตอนนี้เนี่ยการรวมร่างเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อยู่4ชิ้นก็คือฐานนี้นะครับเราจะใช้ชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราจะใช้2ชิ้นก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก็ต้องดึงชุดนี้ออกมาด้วยแต่พยายามเข้าคู่มันไว้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เป็นคู่ๆนะครับมันต้องใช้เป็นคู่ๆเดี๋ยวอาจจะหลงลืมกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานฟอร์มกันสำหรับเจ้าโอเมก้าซูพรีมอาจจะเสียงดังนิดนึงครับจุดแรกก็คือเราต้องกางมือกางแขนนะครับแล้วก็เลื่อนจับให้หัวมันตั้งขึ้นนะครับตรงนี้จะเว้นช่องว่างไว้ไม่ได้เราต้องสไลด์ขึ้นมาให้สุดนะครับตรงตัวกั้นฐานนะครับตัวนี้เป็นตัวกั้นฐานกดลงไปแล้วก็ดันให้สุดนะครับแล้วก็เราก็มาสไลด์ขาให้มันยืดออกแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วระวังก่อนแต่ตอนนี้ระวังหัวไว้นิดนึงนะครับระวังหัวมันไว้นิดนึงเป็นสายพานนะครับแล้วก็ประกบเข้าหากันนะครับมันยังล็อกไม่อยู่ตรงนี้ต้องรวบต้องรวบยอดนะครับรวบยอดในที่นี้คือต้องใช้ตัวสลักเหลืองๆนะครับต่อมาเอาเท้านะครับก็จะมีกริปตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับสวมเข้าไปนะครับจะมีร่องตรงนี้พอดีนะครับกดเข้าไปให้เข้ากันทั้งสองข้างนะครับนะครับมันจะมีร่องตัว V นี้นะครับเราต้องใส่ให้มันลงพอดีนะครับกับร่องนี ้นะครับจะลงล็อกพอดีมันจะอยู่พอดีเลยนะครับต่อมาเราก็มาด้านนอกนะครับ
เอาเขี้ยวกับจุดนี้รวมแล้วเราประกบกันให้สนิทครับตอนนี้มันจะไม่อยู่นะครับมันจะไม่อยู่อย่างที่ผมบอกนี่ครับคือทีเด็ดนะครับอันนี้เรากางก่อนเอาตัวนี้นะครับมาสไลด์ลงมาเพื่อล็อกเป็นตัวล็อกหน้าแข้งนี่อันนี้มันก็จะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังตัวล่างนะครับเราใช้ตัวที่เป็นตัวยาวนิดนึงนะครับสไลด์ลงมาแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวเล็กนะครับสไลด์ลงตอนนี้เราก็ได้ขาข้างหนึ่งของเจ้าโอเมก้าซูพรีมแล้วนะครับเราก็มาทำอีกข้างหนึ่งนะครับก็ใช้เท้านะครับสวมเข้าไปหรือว่ามันจับลำบากด้วยโอเคนะครับเรียบร้อยก็เอามาประกบกันสไลด์นี่ตอนนี้เราก็มาถึงท่อนบนแล้วนะครับนี่นะครับเราจะได้แบ็คแพ็คของเจ้าโอเมก้าซูพรีมแล้วต่อมาเราก็นำเจ้าแบ็คแพ็คมาเกี่ยวที่หัวไหล่นะครับระวังนิดนึงครับจุดนี้นี่นะครับสไลด์ลงไปให้สนิทตอนนี้เราก็ได้ตัวเจ้าโอเมก้าซูพรีมแล้วนะครับเหลือแขนนะครับนะครับนี่นะครับทั้งสองข้างแล้วเอากระสวยอวกาศออกมาแยกออกจากกันนะครับลูกเล่นอีกหนึ่งจุดตรงนี้เนี่ยผมชอบมากเลยก็คือนะครับเขาจะมีตัวสวิตซึ่งเป็นตัวล็อกกับปลดล็อกอยู่ซึ่งไม่ใช่ใส่แล้วสวมเข้าไปแล้วก็ไอ้นั่นเลยนะครับเราต้องมีสวิตอยู่ตรงนี้ก็ระวังกันนิดหนึ่งนะครับแล้วสวิตเนี้ยเขาจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราต้องเอาตัวที่มีสวิตนะครับเสียบให้ตรงกันนะครับนี่นะครับมันจะดึงไม่อยู่แต่เวลาเราจะดึงออกเราก็กดสวิตเห็นไหมครับระบบเขาดีมากเลยอันนี้ผมชอบมากคือต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้เนี่ยเราใส่ผิดด้านไปเนี่ยอาจจะทำให้เฟืองของไอตัวเขี้ยวล็อกของตัวนี้แตกนะครับซึ่งมันจะเป็นเขี้ยวอยู่ข้างในจะมืดมองไม่เห็นนะครับเราก็สวมเข้าไปถ้ากดไม่เข้าเราก็กดสวิตช์แล้วก็ดัดนะครับข้างที่สองเหมือนกันนะครับก็จะมีเขี้ยวมีสวิตช์ที่ล็อกอยู่เหมือนกันทำวิธีเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจะมีเราก็ใช้ด้านเดียวกันแล้วก็สวมแค่นี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เจ้าโอเมก้าซูพรีมร่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหุ่นของมันเนี่ยจะค่อนข้างโบราณนิดนึงนะครับแต่โบราณไม่ว่าแต่มีจุดขยับด้วยนะครับก็คือแขนนะครับสามารถยกได้นะครับแต่ข้างนี้อาจจะหนักไปนิดนึง
แต่ก็ไม่ตกนะเออนะครับก็ไม่ตกนะครับแล้วก็กางอันนี้นิดนึงนะให้เป็นการยิงไฟยิงปืนนะครับก็ไม่ตกนะแต่ก็หนักนิดนึงนะครับนอกจากขยับด้านหมุนได้แล้วนะครับก็ยังสามารถขยับด้านข้างแต่ไม่สามารถขยับได้ถึงตรงนี้นะครับจะใช้แค่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนี่กลางได้ประมาณนี้ประมาณสามารถบิดข้อศอกได้นะครับบิดได้ไม่ว่าก็งอข้อศอกได้ด้วยนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนี่แต่อาจจะตกต้องขัดใช้เหลี่ยมขัดหน่อยให้มันอยู่นี่ครับก็ถือว่าอยู่แล้วนะครับสวยเลยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดขยับจะมีแค่นี้นะครับหัวเราอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันมีระบบมอเตอร์มีระบบเฟืองอยู่นะครับด้านหลังของเจ้าอเมริกาซูเปียร์นะครับนะครับสวยงามแต่ทีเด็ดทั้งหมดจุดขยับจะมีแค่นี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับวิธีเดิมก็คือเราสับสวิตช์ตอนนี้สวิตช์มันจะมาอยู่ตรงไททอยล์ละนี่ครับคือเสน่ห์ของมันนี่ครับมาแววมาแววเดินได้ด้วยครับเป็นไงครับสุดยอดไหมโอ้สุดยอดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเดินได้เนี่ยหัวจะไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราเอามาเทียบกับเจ้าสกายลิงกันนิดนึงตอนนี้ผมก็จะมาเทียบกับเจ้าสกายลิงครับซึ่งเจ้าสกายลิงเนี่ยทำมาดูทีท่าว่าตัวจะใหญ่กว่าแต่ไม่ได้สูงกว่านะครับนิดนึงนะครับอันนี้คือในซีรีส์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าใครจะเดินได้เร็วอ่ะไอ้ตะกายลิงแม่งเดินเร็วว่ะเว้ยก็สี่ขาไงสี่ขาชนกันแล้วเนาะสกายลิงเดินเร็วกว่าเยอะโอเคเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวคุณปู่เขาเหนื่อยกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนนี้เนี่ยที่เห็นงานกล่องคืออย่างโอเมก้าซูพรีมเนี่ยที่เท่าที่ผมบอกหายากมากนะครับตัวนี้ยังมีรีอิชชูแต่ตัวนี้ผมก็ว่าน่าจะมีรีซึ่งกล่องนี้เองน่าจะเป็นรีนะครับเพราะว่ามันใหม่มากๆกล่องใหม่มากๆนะครับแต่ตัวโอเมก้าซูพรีมรีแต่ผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะนะครับจนพี่หนุ่มได้มาเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้มีรีอิชชูนะครับก็ถือว่ารีมาเอาใจสาวก G1 แท้ๆนะครับแล้วมันเป็นร่าง G1 จริงๆนะครับดูอย่าง Omega Supreme
ป็นงานซึ่งวินเทจมากแล้วลูกเล่นดีมากนะครับท่านที่เก็บ Transformer G1 เนี่ยอย่างผมเนี่ยจริงๆจะไม่ค่อยชอบดีไซน์ซึ่งมันโบราณนะครับเราก็มันจะมาชอบสมัยใหม่ยิ่งถ้าเป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยจะไม่หวยหาหรอกก็จะเป็นยุคใหม่ก็คือตัวใหม่ๆนะครับแต่เมื่อคุณเข้าขั้นเป็นนักสะสม Transformer ตัวยงแล้วเข้าขั้นว่าเป็นคอลเลกเตอร์แล้วนะครับสักวันหนึ่งคุณจะต้องมาตามหาสิ่งของซึ่งเป็นตัววินเทจอย่างนี้แน่นอนนะครับเชื่อผมได้เลยแต่ถ้าคุณจะไม่มาตามตัวพวกนี้ก็คือทางเดียวคือคุณอาจจะไม่ได้มาเล่น Transformer อีกคุณอาจจะไปชอบไลน์อื่นๆอีกนะครับในส่วนของ Omega Supreme เนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ผมเอา Skylink ออกข้อมูลของเจ้า Omega Supreme เนี่ยตัวนี้คือตัวแรกซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆนะครับส่วนตัวเล็กเท่าที่ผมเห็นงาน Official เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Hasbro หรือ Takara เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็น Omega Supreme นอกเหนือจากตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะทำไซส์เล็กไซส์ใหญ่หรือเปล่าไอไซส์เล็กหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยเห็นก็มีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วที่สำคัญเดินได้แปลงเป็นฐานทัพเป็นฐานยิงจรวดได้แต่ปีที่ผ่านมานะครับซีรีส์ซีกได้ออกมานะครับตัวที่2ของเจ้าโอเมก้าซูพรีมตัวนี้แต่มาในความสูงซึ่งใหญ่กว่านะครับสามารถแปลงเป็นฐานได้เหมือนเดิมแต่นะครับไม่สามารถเดินได้นะครับอันนี้คือข้อที่เราต้องแลกกันแต่บางท่านสมัยใหม่ก็คงจะชอบตัวของซีรีส์ซีดังนั้นนะครับของ Official Hasbro หรือ Takara และ Takara เนี่ยก็จะทำออกมาแค่2ตัวแค่นั้นนะครับคือตัวนี้กับซีรีส์ซีส่วนอีก3ตัวที่มีจะเป็นงาน Third Party 2ค่ายอีกตัวหนึ่งจะเป็นงาน KO ของเหวยเจียง1ค่ายนะครับ3ตัวนั้นจะมีของค่าย Fantoy BX9 แล้วก็ตามด้วยเหวยเจียงนะครับโอเควันนี้ก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย